บอกว่าท่านมองดูท่านสนุกเนี่ยหมายถึงร่างกายของเราใช่ไหมท่านสนุกท่านก็บอกแล้วก็อยู่ในนั่นท่านบอกในตัวแล้วนั่นน่ะไม่เข้าใจเลยก็เลยกายกตาสติท่านก็บอกแล้วเนี่ยกายกตาสติส่องไปตรงนั้นน่ะในกายเนี่ยท่านสนุกสติกำหนดกายเพิ่งมาคิดได้เมื่อคืนนี้ท่านมองเห็นธรรมสนุกแต่เรามองเห็นเป็นทุกข์ก็ไม่อยากดูเลยท่านปฏิบัติถึงจริงๆอย่าดูท่านเขียนออกมาเนี่ยทำไมจริงอ่ะท่านไม่กล้าเขียนไว้หรอกหลวงปู่มั่นเท่าที่จะมาไปอยู่ตอนสุดท้ายที่พบได้ไปอยู่กับท่านท่านปฏิบัติตรงจริงๆนะสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนจริงๆจะดูทุกแง่ทุกมุมทุกอย่างแล้วท่านไม่มีอะไรจริงๆไม่มีทีนี้เวลาท่านเทศอบรมลูกศิษย์ท่านก็เทศยกปฏิปทาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดถึงเนี่ยท่านยกปฏิปทาท่านก็ทำตัวอย่างนั้นด้วยตามเป็นเยี่ยงอย่างเพราะยังดูดึกว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านอยากท่านฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจริงๆทั้งประโยชน์ทั้งตัวองค์ท่านเองและประโยชน์กับผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้ไปพบได้เนี่ยท่านพยายามใช้ให้อยู่ง่ายกินง่ายแบบสมัยเหมือนครั้งพุทธกาลท่านเองก็ท่านไม่มีอะไรนะท่านไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยเรื่องจัดการจัดงานหานั่นหานี่ไม่เคยมีเลยท่านไม่เคยมีเลยบัญชีเงินบัญชีรายรับรายจ่ายไม่เคยมีเลยตลอดชีวิตของท่านเวลาท่านเทศก็เทศก็เอาปฏิปทาอริยวงอริยประเพณีบางครั้งท่านเล่าประวัติท่านก็เทศบ้างเล่าประวัติสู่ฟังท่านก็เล่าประวัติปฏิปทาการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าพวกเราช่วยกันรักษามรดกของโลกทั้งหลายไปลงทุนทุ่มเทไปรักษาแต่แผ่นดินรักษาที่ตรงนั้นทุ่มเททั่วโลกมรดกธรรมทายาทไม่มีใครลงทุนเท่าไหร่กลัวจะหิวกลัวจะอยากกลัวจะทุกข์ยากกันเลยรูปคลำอยู่นี่นะไม่ลงทุนเลยไม่เอาจริงเอาจังเลยถ้าเอาแบบพระพุทธเจ้าแบบสาวกพุทธเจ้าท่านทำเหมือนแต่ก่อนผมก็อ่านดูประวัติแล้วก็ท่านไม่ใช่ง่ายรู้ง่ายก็เป็นบางองค์แต่นี่นะองค์ที่ยากมันยากจริงๆท่านอดทนจริงๆนะในประวัติพระจักขุบาลเนี่ยนี่ท่านจนปฏิบัติจนตาแตกตาแตกก็ได้สำเร็จพร้อมเลยอดนอนหมอใส่ยาใส่นี่เขาไม่ได้สนใจในยาเท่าไหร่ท่านจะเอาให้พ้นทุกอย่างเดียวจิตของท่านเอาบรรลุอย่างเดียวของเรามีอะไรกระทบกระเทือนเล็กน้อยก็กลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้หลอกตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละความจริงแล้ว
ท่านแสดงว่าผู้ที่จะได้บรรลุผู้ที่ได้สำเร็จเนี่ยถ้าไม่ได้สำเร็จกรรมอันอื่นมาผ่านไม่ได้อย่าว่าชั้นสูงเลยแม้แต่ชั้นโสดาบันเนี่ยท่านว่าไฟจะไหม้กลับอย่างนี้จะละลายไปแต่มีสักคนหนึ่งท่านกล่าวไว้ในตำราจะได้บรรลุโสดาบันแต่ก็ยังบำเพ็ญอยู่จะบรรลุในกัปนี้ไฟทำลายกัปยังต้องรอองค์นี้คนองค์นี้หรือผู้บุคคลนี้ให้สำเร็จก่อนนี่อนุภาพของจิตบารมีธรรมที่บำเพ็ญด้วยสัจจะด้วยความจริงพยายามเชื่อหลักกรรมที่พระพุทธเจ้าวางหลักให้เรากล้าเราเชื่อกรรมแต่กรรมดีเรามีพระองค์จึงพูดว่าง่ายๆชีวิตอยู่วันเดียวแต่ขอให้ได้ทำกุศลก็ยังประเสริฐไว้ชีวิตอยู่ร้อยปีที่ทำบาปมันไม่ตกต่ำถือว่าการเจ็บการตายนี่ถือธรรมดาถ้าหากว่าจิตมันมีหลักมั่นคงแล้วไม่ได้นึกกลัวว่าจะตายวันนั้นตายวันนี้เวลานั้นเวลานี้ผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งพ้นทุกข์เนี่ยโดยคิดว่าตายก็ถ้าเรายังเกิดอีกเราก็จะได้ปฏิบัติอีกจะได้ทั้งความเพียรขอให้จิตของเรามันสม่ำเสมออยู่ในกุศลในสัมมาทิฏฐิอย่าให้เปลี่ยนแปลงเชื่อกรรมอันนี้อีกมันไม่ได้ไปที่อื่นจนสู้เราก็จะพ้นทุกข์เชื่อในหลักกรรมดีสังเกตดูครูอาจารย์ท่านอยู่ป่าอยู่เขาถ้ากรรมเราไม่ได้ทำชั่วไว้จะตายในเรื่องนี้มันไม่ตายเสียท่านเชื่อว่าถ้าหากกรรมชั่วเราทำไว้จะตายเรื่องนี้หนีไปที่ไหนก็ไม่พ้นมันจะต้องตายเหมือนกับคนเกิดมาอายุสั้นเนี่ยถึงจะอยู่กับหมอก็ต้องตายถึงจะอยู่อย่างไหนที่ไหนก็ต้องตายมันหนีไม่พ้นถ้ายังไม่ถึงคราวตายเนี่ยบางทีก็ลดความจะลดแดกหมดก็ไม่เป็นไรแต่ถึงข่าวใส่รถมาถึงนั่นมีพระองค์หนึ่งท่านก็เป็นหมอดูด้วยนะแต่องค์นั้นเป็นตัวสำคัญที่ตอนหลวงปู่ไปอยู่ทางปากใต้ตอนนั้นท่านองค์หนึ่งเป็นผู้ติดตามทานธรรมยุทธไม่ให้ไปอยู่ในภูเก็ตทำงานพยายามดูจนแต่หลวงปู่ท่านก็อบรมสั่งสอนไปเรื่อยท่านก็จงก็ประกาศว่าถ้าปิดเลยถ้าประกาศว่าพระฝ่ายนี้ไปเอาใครไปทำบุญในพระฝ่ายนี้แล้วก็ไม่ให้เข้าวัดท่านเลยเนี่ยแม่นมนพระเลยต่อมาเขาเนมนท่านไปเทศในงานศพก็นั่งรถแบบรถแต่ก่อนก็นั่งข้างๆรถฉลับลงรถก็ไม่เสียหายอะไรสักนิดหนึ่งท่านก็ตกลงไปยังไงลูกสิ้นชีวิตเลยไม่ได้ประเทศไปมาถึงยุคก็ยังแต่ไม่แก่นะ50 หรือ 40 กว่าเนี่ยนะถึงกรรมมันถึงคราวแล้วถึงไม่มากมันก็ไป
มันจะไปไหนแต่ถึงไม่ถึงคราวก็ให้อยู่ทรมานบางคนก็ถ้าทำไม่ดีแต่ต้องอยู่ทรมานก็อยู่เจ็บอยู่ทุกข์อยู่ยากอยากตายก็ไม่ตายอยู่นั่นแหละกรรมมันรักษาไว้เชื่อแต่เชื่อกรรมนี่ถ้าเราไม่พิสูจน์ไม่รู้หรอกมันก็ไปอยู่ป่าเคยกลัวนั่นกลัวนี่เพราะพิสูจน์อยู่ไปอยู่มาก็ไม่เห็นมีอันตรายอะไรเพียงแต่ความคิดเพียงแต่ความนึกเนี่ยที่จะได้รู้ว่าสัญญาหลอกที่สัญญาที่มันหลอกเนี่ยก็รู้เรื่องเหล่านี้แหละพอพิสูจน์ไปทั้งนั้นก็ความคิดเอาเองไม้เอาเองปรุงแต่งเอาเองความจริงมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เราถ้าเราไม่เชื่อแต่เอาไปเชื่อแหละมันก็กลัวแหละใช่ไหมกลัวโรคกลัวภัยกลัวอันนั้นอันนี้ยิ่งกลัวมากเท่าไหร่ยิ่งภัยก็มีอันตรายมากก็ยุคป่าสมัยเช่นนั้นน้ำท่าอะไรก็บางทีก็น้ำไหลจากภูเขานั่นเอาทำมากรอกนั่นกรองออกจะไปหาน้ำสะอาดที่ไหนน้ำกรองที่ไหนว่าทำมากรอกมากรองออกบางทีก็หาที่ไหนไม่ได้ก็น้ำหนองที่เขาลงอาบลงกินทั้งควายทั้งคนลงอาบก็ไปกรองเอาน้ำนั่นเอามาฉันมาอาบก็ไม่เห็นว่าเป็นอันตรายไม่เห็นจะมีอะไรไม่เท่าไหร่สัตว์ป่าก็มีนานาชนิดพวกงูพวกนี้บางทีเดินยังกลมไปแต่อยู่ในถ้ำนั่นเดินยังกลมไปมันก็จะไปเราก็จะยกขาออกเพราะที่สุดไอ้ขาเรากับมันก็ต่างกันนั่นเองงูมันก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะกัดเรามันอยากไปเฉยๆเราไปที่ว่ายกขาไปเราก็ไม่ได้สังเกตในครั้งหนึ่งเราอยู่ในกุฏินั่งสมาธิตอนนี้แล้วก็ออกจากสมาธิแล้วก็นอนเหยียดขานอนงูมันตกมาจากข้างบนนี่ตัวนี้ตกมาพลาดตัวนึงแต่เราก็ไม่ตกใจด้วยจากหลังงูแล้วเราก็เฉยก็ค่อยเรื่อยๆไปผมก็ไม่ทำอะไรบางทีผมก็ตุ๊กแกมันยัดมาหากินตุ๊กแกนะก็ไม่ทำอะไรถ้าเราไม่มีเวรไม่มีภัยกันมันไม่ทำบางทีงูอยู่ในคำสีแก้วลักกวาดไปกวาดไปมันก็มาหมอบสังเกตดูโอ๊ยใครก่อนมันขอไปเท่านั้นเองมันจะไม่ทำอะไรถ้างูจะกัดมันต้องทำอย่างนี้ถ้ามันมองอย่างนั้นมันไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วองค์ที่ก็บอกเรากลัดดีจะไปมันไปเพราะที่สุดทุกเอ๋ยอยู่ได้สันบุญนั้นไม่ทำอะไรบางทีตะขาบมันเข้าไปอยู่ในมุ้งบางทีก็มาไตนี่มันกัดนะแต่มันกัดไม่ปล่อยพิษอ่ะสังเกตุกัดอะไรเราดูเฮ้ยอะไรกัดคันกัดมันก็มีอะไรกัดพ่อลงมาโอ้ตะขาบตะไม่ออกถ้าไม่เป็นข้าศึกกันมันไม่ทำนะบางทีไปนอนทับนอนอะไรมันก็กัดถ้าธรรมดาแล้วมันไม่อยากไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมหน้าที่อะไรปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติถ้าหากว่าเราต้องการสติปัญญาอันเข้มแข็งจริงๆแต่ถ้าเราเพียงเอาแต่ว่ากรรมมาวจรกุศลเราก็ทำอย่างนี้มันก็ดีตั้งนานแล้วเนี่ย มันมีหลายระดับหลายชั้นถ้าเอารูปปาวจรกุศลละเอียดไปความสุขในทางฌานทางสมาบัติทางภาวนารูปปาวจรกุศล
อรูปาวาจรกุศลก็ละเอียดเข้าฌานอรูปฌานไปอีกโลกุตระกุศลก็ต้องเจริญมรรคปัญญานี่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ถอดถอนกิเลสอย่างน้อยกิเลสอย่างต่ำในข้างพระโลกุตระกุศลก็ด้วยปัญญาความคิดที่สมบูรณ์นี่เองมันก็ไม่ได้ไม่จากไหนแต่มันยังไม่สมบูรณ์อันนั้นความสงสัยของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นกิเลสเบื้องต้นวิจิกิจฉาจึงจะตัดออกตั้งแต่แรกเลยสกายทิฏฐิความเห็นในกายเนี่ยเป็นแท้เลยวิจิกิจฉาศิลปัตตปรมาสสามอย่างเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์แล้วมันก็เข้าอริยภูมิได้นะตัดกิเลสส่วนนี้ออกกิเลสส่วนนี้สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาเนี่ยของพระอริยโสดามันไม่มีเลยเหมือนกิเลสนี่นิพพานไปแล้วดับไปแล้วมันไม่มีเลยพระเจ้าจึงป้องกันอบายมุขได้ไม่เข้าถึงอบายมุขแต่ท่านก็จะต้องเกิดอีกอย่างน้อย7ชาติจึงจะพ้นทุกข์และว่านิยตะบุคคลที่เที่ยงที่จะบรรลุธรรมกำหนดอย่างช้า7ชาติ7ชาติบางทีก็เกิดท่องเที่ยวอยู่ในมนุษย์ในนี่เทวในเทพนี่สุดท้ายจะได้สำเร็จแต่7ชาติเนาะไม่ทราบว่านานเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดิ้นไปอยู่ในสวรรค์แล้วอายุในสวรรค์ไม่ใช่น้อยๆกว่าจะหมดที่ไปอยู่พรหมโลกผู้ไปอยู่พรหมโลกเข้าฌานเนี่ยไปอยู่พรหมโลกยิ่งอายุยืนเป็นหลายกับแต่ถึงยืนอย่างนั้นก็ตามแต่เขามีความสุขแล้วมันก็ไม่ทรมานเหมือนกับพวกเราที่มีขันธ์หยาบอันนี้มันทรมานถ้าเราดูละเอียดแล้วเราไม่ทรมานจริงๆนะได้ขันอันนี้ทำบาปทำกรรมอะไรเราว่าได้ของดีเราได้ป่าช้าไม่รู้ตัวเราได้ป่าช้าเนี่ยไม่ทราบซากอะไรมาฝังอยู่นี่ตลอดเวลานี้แต่เราก็ยังว่าเราดีเรายังว่าเราสนุกเรายังว่าเราสบายอยู่เพราะอะไรเพราะมันสติปัญญามันพอกันกับอันธาตุขันธ์มันไม่ละเอียดเหนือกว่านี่แต่สติมันละเอียดประสาทมันละเอียดกว่านี่เลยมันจะต้องความรู้สึกความสยะสยายด้วยความนี่มันตามไปด้วยฮิริโอตปะมันตามไปด้วยความรังเกียจเสียใจและความสะดุ้งความในจิตในใจมันมีไปด้วยความสลดสังเวชใจความที่นี่ในอันนี้สมมติว่าถ้ารูปเปรียบว่าสมมติว่าเราเป็นมนุษย์ชาติมนุษย์ที่สะอาดกว่าชาติกว่าสัตว์อื่นเห็นสัตว์ที่ไปนอนในที่สกปรกไปอยู่ที่สกปรกแต่ประสาทเรามันทำให้ได้แต่ประสาทสัตว์นั้นมันทำได้มันอยู่ได้เขาไม่นึกรังเกียจอะไรเลยแต่สมมติว่าของเราที่ถ่ายทิ้งแล้วเนี่ยที่รังเกียจไม่ใกล้เลยมันรังเกียจที่สุดแต่สัตว์บางประเภทเขาเห็นแล้วเขาวิ่งไปใส่เนี่ยเนี่ยประสาทมันผิดกันนั่นเองเขาว่าเป็นของอร่อยของเขาของเรารังเกียจที่ไหนไม่อยากเห็นแล้วจะทิ้งไกลๆของเขาก็วิ่งไปหานี่ประสาทมันไม่เหมือนกันประสาทเทวดากับประสาทมนุษย์เราประสาทเนี่ยมันละเอียดกว่ากันมันรังเกียจเกิดความรังเกียจมันรู้สึกเพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้มีบุญอบรมแล้วประสาททำความรู้สึกที่กุศลตกแต่ง
สามารถจะทำความเบื่อหน่ายสลดสังเวชอบรมฝึกฝนให้ถึงธาตุบริสุทธิ์ได้ไม่ใช่ธาตุตะกั่วไม่ใช่ธาตุสังกะสีธาตุเหล็กกล้าไม่ชุบแล้วต้องกล้าธาตุตะกั่วเราจะทำให้กล้าอะไรมันก็ไม่กล้าทองแดงทองเหลืองทำให้กล้าอะไรมันก็มันธาตุอย่างนั้นแต่ส่วนจิตนี่ทำให้กล้าได้ทำให้อ่อนได้ทำให้นี่ได้เปลี่ยนแปลงได้ทำให้อ่อนก็อ่อนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทำให้กล้าก็กล้ายิ่งกว่าได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอบรมได้จิตนี่พยายามทำพยายามฝึกหัดอย่างน้อยเราได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเมื่อยาวนานมาแล้วเราอยู่แบบที่พระองค์พาอยู่อยู่แบบง่ายง่ายปฏิบัติแบบง่ายง่ายยากปฏิบัติยากอย่าไปวุ่นวายงดหนิดมากไม่ได้ประโยชน์อะไรควรจะพอเสียทีความหงุดหงิดความเหนื่อยมันเคยมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้โทษแดดโทษฝนโทษสิ่งไหนเราพยายามเลิกละโทษสิ่งอื่นทั้งหมดให้มาดูแต่เพราะใจของเราหลงอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นปัญหาขึ้นทั้งมากมายถ้าใจของเราดีแล้วมีธรรมะดีแล้วสิ่งเหล่านั้นมีคุณมีประโยชน์ทั้งหมดไม่มีอะไรมีโทษเลยเพราะมันไม่เป็นผิดเป็นภัยอะไรเลยโทษเวลานี้เพราะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายมาถึงฉะนั้นเมื่อได้สามเณรเป็นพระอรหันต์อุปัชฌายะเป็นยังไม่ได้สำเร็จไม่รู้อะไรเลยสามเณรปฏิบัติอุปัชฌายะแล้วก็นั่ง สมาธิอยู่ในนั้นนะทีนี้อุปัชฌายะก็เลยพบใกล้แก่สว่างคืออยู่กันนั้นมาหลายวันอยากให้สามเณรเนี่ยออกไปข้างนอกก็เลยเอาดามพัดยกขึ้นไว้จะนี่สามเณรหลายสามเณรนั่งหลับอยู่แต่จริงสามเณรพอยกขึ้นดามพัดไปถูกตาเนรดามจารพัดไปถูกตาเนรในตาบอดแต่เนรเพราะตาถูกตาตามแต่ยังนั้นแล้วเนนก็ไม่แสดงอาการอะไรให้ไม่บอกให้อุปัชฌายะรู้ว่าก่อนเนนไปทำข้อวัดเอามือข้างหนึ่งปิดตาอุปัชฌายะเลยดุสมณเณรทำไมทำข้อวัดมือข้างเดียวมันประมาทเนนก็เลยจึงได้บอกมันเป็นอะไรถูกอะไรก็บอกเราถูกดามพัดเนี่ยอุปัชฌายะเราเสียใจใช่ไหมที่ไปทำให้เนรขอโทษเนรสามเณรบอกว่าโทษไม่มีโทษของอุปัชฌายะก็ไม่มีโทษของกระผมก็ไม่มีที่มันมีอยู่ในโทษทุกภัยในวัฏฏะกรรมในอดีตนั่นท่านไม่โทษอุปัชฌายะท่านไม่โทษตัวเองโทษว่ากรรมที่เคยทำมาแล้วแต่อดีตเราคิดดูท่านไม่น้อยใจไม่ทุกข์ใจกับใครถ้าเราธรรมดาเนื้อโกรธธรรมดาก็ต้องโกรธให้อุปัชฌายะนะถ้าคนธรรมดาแต่มารู้ความจริงอุปัชฌายะก็ไม่มีเจตนาที่จะแจ้งทำให้เหม็นเป็นเกี่ยงว่า
พยายามทำจิตให้มีความเห็นชอบดำริชอบตามธรรมคือหลักความจริงนี้เองให้เกิดความชอบขึ้นมาเราจะได้ปฏิบัติง่ายๆเราจะได้มีความสุขง่ายๆเราจะได้มีความสงบง่ายๆคำว่าง่ายอันนี้นะมันสลับซับซ้อนมากแล้วง่ายแล้วก็ขี้เกียจไม่อยากทำอะไรทำไปไหนนี่ต้องมีสัมมาวายามะนะแล้วง่ายอะไรก็ไม่อยากทำอะไรก็ไม่อยากลุกมันก็ไม่ถูกอีกแล้วพระพุทธเจ้าวิริยะนะอุกมัจเจติพ้นล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรแน่มันสลับซับซ้อนอย่างนี้เรื่องธรรมเรื่องธรรมะนี่เพราะบางคนเนี่ยที่เกียรติฉันปฏิบัติสายกลางมาสายกลางเลยที่เกียรติลุกเดินจะกลมที่เกียรติภาวนาฉันหนเดียวไม่ได้อยากฉันอะไรแต่ฉันเป็นสายกลางฉันมือเดียวมันเคร่งลุกเดินจะกลมนี่เดินจะกลมมันไม่ใช่สายกลางสายกลางกิเลสท่านน้องหลวงพ่อมาตามท่านว่าสายกลางที่เลยไม่ใช่สายกลางธรรมะไม่ใช่สายกลางพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่าพอดีเนี่ยถ้าเราผ่านไปอุปสรรคเบื้องต้นจิตเข้าได้ถึงความสงบมีฐานมีนี่ดีแล้วจึงสามารถจะรู้จักเป็นกำลังฐานรองรับเข้าใจอันง่ายอันถูกต้องขึ้นมาแต่ปฏิบัติเริ่มแรกหนึ่งถ้าพูดถึงความจริงแล้วเรื่องจิตหรือเรื่องสมาธิหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องพูดมันเรื่องรู้เรื่องเห็นถ้าพูดขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยตรงกับความเห็นเท่าไหร่เพราะเราบัญญัติขึ้นมาพูดนั่นดุริยฌานสมิฌานแต่เมื่อได้ยินท่านพูดแล้วบัญญัติขึ้นแล้วตัวหนังสือแล้วเราก็มาเปรียบเทียบอ๋อมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมารู้ตามภายหลังเมื่อมันเป็นแล้วโสดาสกิทาคาอนาคาเหมือนกันไม่ได้ประกาศบอกแต่อะไรมันหมดไปอะไรเหลืออยู่จิตใจเป็นอย่างไรได้รับอย่างไรมันรู้ขึ้นโดยเหมือนกับเราไม่เป็นหมอแต่เราเป็นคนมีโรคแล้วก็กินยารับทานอาหารไปแล้วก็มันรู้สึกอย่างนั้นแหละโรคมันไม่มีเกิดขึ้นอีกมันก็ต้องรู้ในตัวเองอย่างนั้นนะใจรู้ตัวเชื่อโรคว่าเหมือนกับหมอเขาได้เห็นได้นี่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็บัญญัติมาพูดมาแต่ในใจมันรู้ภาษาใจเวลามันยังมีอยู่มันก็เหลือราคะมีอยู่มันก็รู้ว่าราคะยังมีอยู่ราคะมันเบาบางก็มันรู้ว่าราคะมันเบาบางราคะมันหมดสิ้นแล้วมันก็รู้ว่าราคะมันสิ้นแล้วโทสะมันยังมีอยู่มันก็รู้ว่าโทสะยังมีอยู่โทสะเบาบางก็รู้ว่าโทสะเบาบางโทสะหมดแล้วก็รู้แต่การรู้มันเบาบางเป็นอะไรชั้นไหนมันก็ไม่บอกมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านพระองค์บัญญัตินี่แหละเพราะฉะนั้นแม้แต่พระอรหันต์เสด็จพระอรหันต์แล้วท่านก็ฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาสิ่งที่ท่านส่วนรู้ส่วนนั้นก็ส่วนนั้นส่วนรู้ที่จะมาเล่าคนอื่นสอนคนอื่นต้องเรียนต้องจดจำจากพระพุทธเจ้าเพราะไม่สามารถบัญญัติตัวเองได้มาแสดงได้ต้องอาศัยหลักฉะนั้นจึงถามเวลาพระพุทธเจ้าในบางทีก็ท่านก็อธิบายไม่ได้พุทธเจ้าถามขึ้นมาท่านก็ส
ตอบไม่ได้หรอกทำนี่ก็ขอความแจ้งแจ้งกับพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงแสดงแล้วพระสงฆ์จะได้ถือเป็นกติตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเนี่ยเป็นอย่างนั้นทั้งที่บางองค์ที่อยู่นั้นก็เป็นพระอรหันต์แล้วแต่เรื่องฟังเหมือนกับ 2,500 มาฆบูชาเนี่ยล้วนแต่พระอรหันต์ท่านก็แสดงในโอวาทปฏิโมกขันติปรมังสัพโพสีติขานิบาลนังปรมังวันติบุตธานาหิปปจิตโตปรุปคาติสมโนโหติปรังเฮทยานโสกิจเหล่านี้พระเหล่านั้นท่านสำเร็จหมดแล้วนะแต่ท่านต้องฟังท่านต้องเพื่อจะได้เป็นหลักเป็นฐานที่ท่านบัญญัติเรียกขึ้นมาจะได้นำไปใช้สอนอบรมเผยแผ่ให้คนอื่นจะได้พูดตามท่านเป็นหลักเหมือนกับความรู้ใครก็รู้ผิดรู้ถูกแต่เขาก็ต้องตั้งกฎระเบียบกฎหมายขึ้นมาความผิดใครก็รู้เหมือนกันแหละใครทำผิดทำได้อะไรแต่มันจะรู้อย่างนั้นมันไม่เป็นระเบียบยังตั้งกฎตราบัญญัติขึ้นมาใครทำผิดแล้วก็ต้องลงโทษมันรู้แล้วมันยังทำผิดอยู่ก็ต้องลงโทษถ้าไม่ทำผิดเนี่ยไม่มีใครลงโทษใครจิตใจอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้ามันอบรมได้นี่ได้มันอยู่ในความหมดจดไม่มีมนทินอะไรเหลือแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็สบายมันก็ไม่มีอะไรเราพยายามกำหนดรู้ว่าเราอยู่อย่างนี้เนี่ยขัดข้องอะไรน่าจะสบายน่าจะมีความสุขถึงภาระอันนี้ตามแบบมันก็มีขอบเขตภาระเล็กน้อยที่พระพุทธเจ้าวางกฎระเบียบมากมากขึ้นมาที่เราถือว่าเคร่งไม่ใช่เคร่งแล้วมันเคร่งเพราะกิเลสนั่นเองถ้าเรื่องธรรมแล้วมันไม่เคร่งซึ่งจะให้เราอยู่ให้เรามีภาระน้อยให้เราคิดน้อยให้เรามีความกระทบกระเทือนน้อยแต่โดยที่เราเคยปล่อยให้จิตใจคิดตามชอบตามโดยกว้างขวางจนติดแล้วก็เลยนึกว่าเคร่งนึกว่าบังคับแต่จริงไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่ฝึกจิตฤทธิ์จิตได้แล้วจึงรู้ว่าไม่ใช่บังคับเพื่อให้ชำระออกสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่บังคับส่วนในสิ่งที่ดีแต่เรานึกว่าสิ่งเหล่านี้ดีก็เลยว่าถูกบังคับถูกผูกถูกมัดถูกขังเพราะเราไม่ชอบถ้าจิตพอใจขึ้นมาแล้วจิตชอบในธรรมขึ้นมาแล้วยิ่งสบายยิ่งสะดวกคือสะดวกในทางธรรมก็สะดวกกิเลสมันผิดกันสบายในกิเลสมันสบายอย่างหนึ่งสบายในธรรมก็สบายอีกอย่างหนึ่งมันไม่ตรงกันเลยมันไม่เคยตรงกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยเพราะกิเลสมันก็เป็นชื่อของอารมณ์ของจิตก็ยากที่จะเข้าใจธรรมก็เป็นอารมณ์ของจิตถ้าเราจิตไม่สงบไม่พยายามสังเกตเปรียบเทียบแยกแยะดูส่วนไหนให้เข้าใจแล้วเราจะไม่รู้อะไรเลยถ้าเราพยายามสังเกตดู
อิทธิพลของอารมณ์ของความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะมีอำนาจมากมีอิทธิพลมากความคิดเนี่ยมีอำนาจกายวาจาที่ทำนะมันไม่มีอิทธิพลอะไรไม่มีอำนาจอะไรนะอารมณ์ของจิตเวลาโกรธขึ้นมาไม่ใช่ธรรมดาไม่มีตัวไม่มีตนก็จริงแต่มันแสดงออกมาแล้วมันยิ่งใหญ่มากทีเดียวความหลงก็เหมือนกันความรักก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันแต่เพียงอารมณ์ไม่มีตัวตนเลยทำไมถึงมีอิทธิพลในทางที่ไม่ดีทีนี้เมื่อเรารู้ในทางไม่ดีทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากว่าเราฝึกในทางดีจะไม่มีอิทธิพลเลยคือพระพุทธเจ้าชอบพิจารณาตรงกันข้ามเหมือนกับที่พระองค์ออกบวชทีแรกทิ้งราชสมบัติเพราะไปเห็นเทวทูตไปเห็นคนแก่ไปเห็นคนเจ็บไปเห็นคนตายไปเห็นเรื่องไม่ดีแท้ๆไม่ใช่เรื่องดีไม่ใช่ไปเห็นนี่มันคนอื่นก็จะเห็นด้วยกันแต่ไม่ประสาทไม่เหมือนกันประสาทพุทธองค์ไม่เหมือนประสาทคนทั่วไปพอเห็นแล้วพระองค์คิดปั๊บโอ้นี่คนแก่คิดมาถึงแต่เราจะต้องแก่ไหมเนี่ยพอดูแล้วเราก็ต้องแก่นี่ถึงนานไปก็ต้องแก่อย่างนี้คนนี้เขาก็เมื่อก่อนเคยหนุ่มเหมือนกับเราไปเห็นคนเจ็บพระองค์ก็ไม่เห็นแต่คนอื่นเจ็บเท่านั้นพระองค์ก็ลึกตัวตนพระองค์ลึกเห็นคนอื่นที่ยังไม่เจ็บเมื่อพิจารณาแล้วมันก็เป็นได้ทุกคนไปเห็นคนตายก็คิดขึ้นมาแล้วพระองค์คิดว่าเมื่อคนเราเมื่อไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทางไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคงจะมีพระองค์กลับตะลุบัดกลับคิดทบทวนออกมาอีกมันต้องมีเป็นคู่กันเมื่อมีมืดแล้วก็มีสว่างมีร้อนแล้วก็มีเย็นทางพ้นทุกข์ทางที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคงจะมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นพระองค์ก็ไม่นิ่งนอนใจพยายามปฏิบัติจนได้สำเร็จนี่อิทธิพลของความคิดอิทธิพลของความนี่มาจากความดำริที่แหลกๆนิดเดียวนี้เองจนยิ่งใหญ่จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีอนุภาพอย่างไรจะไม่มีอิทธิพลอย่างไรเรื่องความคิดเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วท่านจึงแบ่งให้เรื่องความคิดความเห็นเรื่องอริยสัจเรียกว่ามรรคความดำริความเห็นชอบความดำริชอบนี่เองเป็นตัวหลักสำคัญที่สุดในมรรคสัจในการที่จะขับไล่สมุทัยและในทุกข์ที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นความเห็นชอบความดำริชอบของจิตอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราไม่ควรปล่อยจิตให้คนพยายามรักษาให้เกิดความดำริที่ชอบที่ถูกต้องขึ้นมาดำริอยู่ในขอบเขตขนาดไหนเราก็ต้องพยายามศึกษาพยายามกำหนดรู้เพราะมันมีขอบเขตในการคิดคำว่าชอบมันชอบขนาดไหนถ้าจิตสงบแล้วมันจะมีพลังขึ้นมาให้เราชัดๆทุกอย่างถึงถ้าจิตไม่สงบถึงจะอ่านจบพระไตรปิฎกมันก็ไม่มีประโยชน์ได้แต่รู้ๆแล้วก็เวลาอารมณ์เกิดขึ้นช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราปฏิบัตินี่แล้วแม้แต่รู้สักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังช่วยได้ยึดไ
มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการรู้ปฏิบัติพร้อมโดยองค์ประกอบที่มีความเพียรชอบมีความระลึกชอบความตั้งจิตชอบควบคุม8ข้อเนี่ยในจิตอันเดียวนี่ไม่ใช่ไปเที่ยวหาอะไรหรอกสงบใจความแล้วก็สติรักษาจิตถ้ามันอยู่ในความชอบมันทุกอย่างมันก็ชอบไปหมดความเห็นชอบน่ะมันก็นี่ไปหมดแต่นั่นเป็นองค์ประกอบเหมือนกับเครื่องปรุงอาหารนี่แหละแม่ครัวปรุงอาหารมันก็อยู่ในหม้อเดียวนี่แหละแต่ปรุงทุกวันทุกวันก็ไม่ใช่อื่นไกลกันเดียวกันแล้วแต่แม่ครัวปรุงขึ้นมาจะเอารสเปรี้ยวเอารสเค็มเอารสอย่างไรก็แล้วแต่ส่วนผสมเอาเองติดตามที่ชอบธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์รู้แล้วพระองค์เอาส่วนไหนมาผสมก็ตั้งชื่อไว้ก็เอาจากนี่เองจากศีลสมาธิปัญญามาประกอบกับขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกี่ยวกับทุกข์เกี่ยวกับสุขที่อยู่ในขันธ์นี่เองที่ขยายออกไปผลที่สุดก็กายวาจาใจศีลสมาธิปัญญานี่มาอบรมกายวาจาใจนี่เองเพราะกายวาจาใจนี่ตัวทุกข์สมุทัยศีลสมาธิปัญญามันตัวยาแก้ทุกข์แก้สมุทัยเป็นหลักวิชาการจริงๆนะสมัยก่อนหลวงปู่เจ้ารู้กันท่านอบรมพระมากกว่าญาติโยมเดี๋ยวนี้ญาติโยมสนใจภาวนากว่าพระนี่พวกพระไปสนใจเรียนไปอย่างอื่นเรียนไปทางโลกมากเดี๋ยววันถ้าเรียนธรรมผมกลับกันเลยเดี๋ยวนี้วันนี้จะถือว่าเป็นวันธรรมสวรรณะของพวกเราคือวันฟังธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเพราะพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐถ้าไม่มีพระธรรมนะเราก็ไม่มีที่พึ่งส่วนพึ่งอย่างอื่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐเพียงแต่อาศัยฉันเรียกว่าปัจจัยมีเรียกว่าปัจจัยสี่เครื่องอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งชั่วครั้งชั่วครึ่งชั่วคราวไม่ใช่เป็นที่ยึดมั่นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงตั้งอยู่ไม่ได้นานท่านจึงว่าพึ่งไม่ได้แต่พึ่งได้บ้างแต่มันก็ไม่มั่นคงทำให้เราวุ่นวายอยู่เสมอส่วนพระธรรมนั่นมั่นคงเป็นสัจธรรมเป็นความจริงถ้าใครได้ถึงพระธรรมได้พึ่งพระธรรมแล้วผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกข์หรือทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่มันเทาเบาบางค่อยหมดไปหายไปเพราะอาศัยธรรมในส่วนที่เป็นกุศลที่เราประพฤติเราปฏิบัติเช่นทานก็ทำเป็นส่วนกุศลเหมือนกันศีล การรักษาตัวของเราคือรักษากายรักษาวาจาสำรวมจิตใจก็ชื่อว่าเป็นกุศลทำในส่วนกุศลภาวนาก็ทำเป็นส่วนกุศลเมื่อเรา
ได้สะสมกุศลทำให้จิตใจของเรามีความฉลาดมีความรู้สิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่เป็นคุณและสิ่งที่เป็นโทษตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ตรัสรู้ธรรมประเภทเหล่านี้แหละพระองค์ตรัสรู้ธรรมสิ่งไหนที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเป็นภัยที่สัตว์ทั้งหลายไม่ต้องการพระองค์ก็รู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงถึงธรรมเหล่านั้นมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่พระองค์ก็สามารถจำได้ไม่หลงไปตามอาการที่มันเปลี่ยนแปลงส่วนชาติเป็นกุศลอกุศลชาติในส่วนเป็นบาปเป็นกรรมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรสุดท้ายมันก็เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ไม่เคยเป็นอย่างอื่นจะมาในรูปโดยคนพอใจหรือไม่พอใจก็ตามผลในสุดมันก็กลับกลายเป็นส่วนที่ไม่ดีเหมือนเดิมส่วนสิ่งที่เป็นกุศลถึงจะมาในรูปอย่างไรก็ตามแต่มันก็เป็นกุศลพระองค์จัดแบ่งประเภทไว้ชัดแจ้งจะมาในรูปที่จิตใจไม่ชอบไม่ยินดีหรือคนจะพอใจหรือไม่พอใจแต่ทำเหล่านั้นมันก็เป็นกุศลทำให้บุคคลไม่มีเวรไม่มีภัยทำให้จิตใจผ่องใสสงบสุขจากกุศลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้เอาตัวพระองค์เองเป็นเครื่องพิสูจน์ปฏิบัติที่พระองค์สร้างบารมีก็พระองค์ไปพิสูจน์สำรวจในส่วนสุขส่วนทุกข์ทั้งหลายที่ได้รับความกระทบกระเทือนดีใจและไม่ดีใจพระองค์ได้พบความจริงขึ้นมาทำเหล่านั้นล้วนมาจากใจมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จมาจากใจถ้าอบรมใจดีแล้วทุกอย่างก็ดีไปด้วยพูดอยู่ก็พูดก็ดีไปด้วยคิดก็คิดดีไปด้วยทำก็ทำดีไปด้วยเพราะใจได้รับอบรมดีแล้วเมื่อเราทำดีต่อเนื่องกันความชั่วที่เคยมีอยู่มันก็ค่อยหมดไปเองความไม่ดีค่อยหมดไปเองหายไปเองเมื่อเราทำความดีแทนแล้วเพราะอะไรเพราะกายของเราคนเดียวใจก็ใจดวงเดียวที่แยกประเภทในใจมีทั้ง89ดวงก็ดี121ดวงก็ดีมันก็นับดวงเหมือนกับดวงไฟหลอดไฟนี่แหละไฟหนึ่งไปใช้คอมพิวเตอร์ก็เรียกไปอย่างหนึ่งไฟหนึ่งไปใช้กับอะไรก็เรียกไปอย่างหนึ่งแท้จริงมาจากมูลอันเดียวฐานมูลใหญ่ดับหมดแล้วอันอื่นก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่าทั้งปลายนี่ดับส่วนไหนมันก็ไม่หมดจะดับเท่าไรมันก็ไม่หมดเพราะมูลมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงให้ภาวนาดูมูลฐานคือจิตใจสำเร็จมาจากใจส่วนอันอื่นถ้าใจดีแล้วปฏิบัติใจดีแล้วความดีเป็นของเราแน่นอนพระพุทธเจ้าพระองค์บรรลุก็บรรลุที่ใจนี่เองใจของพระองค์ตัดขาดจากอาสวะมูลฐานที่จะทำที่จะให้บิดเบี้ยวเกิดโกรธโกรธนั้นเป็นเหมือนที่เป็นแผลผ่าเกิดผ่าเกิดที่ที่เกิดเกิดการเกิดตายเกิดตายเกิดตายเป็นตายเป็นตายสักเป็นสักเป็นสักเป็นไปเมื่อไรเป็นไปรักเป็นรักเป็นสวยสวยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรมีแต่ละเป็นอะไรขาดมีสักมีขาดมี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 ม
ัตว์ทั้งหลาย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 ทั้งจะให้เพื่อให้ถึงมาปฏิบัติการเป็นธรรมะเป็นนิสัยขึ้นถ้าขึ้นไหนก็เหมือนกันหมดกันต้องให้ถึงความจริงขึ้น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 มาเป็นสอนเป็นงานเป็นใจควรจะมาได้ทางตรงไปตรงมาเป็นที่จะทำงานมาให้ได้มันกลับก็พบแก่เราเกิดแล้วเกิดก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่ามันถูกต้องทั้งภายในภายนอกครับมันเป็นเรื่องของการเป็นที่เรียกว่าท่านเจ้าท่านของตัวบางเรื่องบางที่มันเป็นของหลายตั้งหลายได้หลายหาหรือถ้าไม่ได้ถ้าขอให้ติดต่อติดต่อมาทำให้คุณได้มีผู้ส่งผู้ส่งขึ้นมาที่ตอนนี้อาจจะได้รับการขึ้นมาการหัดสนันจะรู้ถึงธาตุจริงมาจริงเรื่องที่มาเป็นไปถึงต้องมีการที่จะเพื่อติดมีการที่การทุกข์มีการรักษาการรักษาในสถานการณ์ถ้าจะขัดที่ได้ทำได้ละอันทัศน์ถ้าจะทำได้เปลี่ยนเป็นเองถ้าเป็นท่านจะเปลี่ยนเองไม่หยุดไม่หยุดไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดท่านเปลี่ยนที่ไหนเปลี่ยนที่อาชีพการประสานคนหลายบางเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปบางทีสมัยก่อนก็มีนี่นั่นไม่ธรรมดาถ้าแบบนี้ก็เป็นว่าถูกบ้างว่าบ้างว่าได้รับได้หนุนพาไปตรงนี้ยอดตัวเราไหนว่าเป็นอะไรที่ได้ได้จากการประกาศรับขึ้นได้แต่ที่นั่นก็มีอยู่ก็มีอยู่ในนั้นก็ตามแต่ผมทำความรู้ความเข้าใจนะเอาดินเอาดินมาดองมาออกแล้วครับจะสิ่งที่มันจะไปออกแล้วออกแล้วมีเรื่องมีอะไรที่จะมาเกิดจะได้เกิดขึ้นได้ที่เกิดขึ้นอะไรนั่นแหละใครจะรู้ใครจะรู้จักคนดูคนดูสิ่งนี้ที่เกิดกับเราจะรู้ว่าเราจะต้องไปคิดกับเรื่องของเราเมื่อไหร่มันจะมันจะมันจะมันเสียนักเลยมันจะมันท่านจะเอาแล้วจะอ่านแล้วเราทำแล้วก็จะอ่านไปมันไม่ได้ไม่เคลื่อนมาทำแล้วจะทำไม่ทำเลยเนี่ยก็ไม่เสียก็ไม่มีอะไรที่จะลดหักลดยาขึ้นมาติดติดยาที่ทานยาจะอ่านแล้วไม่จำแล้วจะเป็นอาจารย์ขึ้นมาขึ้นมาติดติดต้องเสียต้องเสียต้องจ่ายเป็นทัศน์ไปรับการสรุปที่ในเวลาใดใดซึ่งหลังจากทางคนต่างคนต่างก็เขาดึงให้เราอยู่ในเกณฑ์ทุกทุกอย่างทุกคนนักเรานั่งดองทางไหนทางยาพิเศษจะลองศึกษาด้วยไม่ว่าเขาไม่ตัดเขาจะเจริญชื่อเป็นชื่อให้ให้มุขเสียมุขเรียนแม่ไม่ควรเมื่อตายเมื่อตายแบบใดแบบนั้นเช่นแม่ให้มักจะอิจฉาอิจฉาที่สุดสับสนเกิดเกิดสุดเกิดจนเกิดขึ้นจะใครจะตื่นมาทำอะไรกันทำอะไรเกี่ยวกับคนที่ไม่กล้าไม่ไหวใช่ไหมทุก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 เพื่อที่จะมีอะไรมาแต่เมื่อพระเราอีกได้แล้วที่ผ่านมาเข้าใจได้เพื่อที่จะได้เรียนรู้ได้ได้เพื่อที่จะได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติตามแบบนี้คนจะพิจารณาจะได้รู้ได้ที่ถึงนั้นได้ผลงานของตัวเองสุดที่จะมาใช้มาทำให้การทำได้ได้มีสิ่งวันละวันต่อไป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 